ีหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะปีที่แล้วเราก็ได้ไปร่วมงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปีนี้ก็จะมีงานเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะความเป็นมาขององค์พระธาตุศรีสองรักนั้นก็เกิดขึ้นระหว่างบ้านพี่เมืองน้องสองกษัตริย์สองพระนครคือพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาของเราพระเจ้าไชยเชษฐาผู้ครองเมืองศาสนาคณโหดแห่งกรุงเวียงจันทน์สองกษัตริย์สองพระนครก็เลยเดินทัพจับศึกมาป้องกันประเทศสยามมาพบกันบริเวณแห่งนี้ก็เลยทำพระราชมิตรีก็เลยสร้างเจดีย์ศรีสองรักขึ้นมาครับปฏิบัติต่อเนื่องก็ประจำปีก็มีวิธีจารีตประเพณีปฏิบัตินั้นก็คือการทำบุญพระธาตุหรือการแจกธาตุหรือว่าฉลองหรือว่าทำวิธีนมัสการล้างธาตุปีละครั้งส่วนมากก็จะทำวิธีวันวิสาขบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของเราครับคำว่าเจ้าพ่อกวนนั้นเป็นชื่อตำแหน่งผู้นำพิธีกรรมดูแลรักษาแล้วก็ประกอบพิธีกรรมตลอดทั้งผู้นำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เมืองด่านซ้ายของเรานะครับต้นพึ่งนี้คือสิ่งที่ท่านชอบว่าให้เอาของสิ่งนี้ถวายเป็นสิ่งสักการะตั้งแต่เริ่มเสร็จสลองปีแรกก็ทำต้นพึ่งเป็นสิ่งที่ถวายของท่านสำหรับประจำปีปี54นี้พอเดือน6ข้างขึ้น7-8ค่ำพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมก็จะนำคณะแสนนางแต่งแล้วก็พี่น้องลูกพึ่งลูกเทียนมาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่447ปีหรือ450ปีถ้าเข้ามาเขตจังหวัดเลยหรือมาด่านซ้ายก็ขอเชิญให้มากราบนมัสการพระธาตุศรีสองรักขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากท่านที่เป็นของดีมีค่าเมืองด่านซ้ายหรือจังหวัดเลยของเรานะครับประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรักนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเมืองเลยขนบวัฒนธรรมที่ดีงามมีการปฏิบัติสืบเนื่องจนกลายเป็นเสน่ห์ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสงานครั้งแล้วครั้งเล่าและที่สำคัญงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักในปีนี้ทางสมาคมลาวไทยได้จัดการแสดงกายกรรมคณะกายศิลป์ซึ่งยกมาแสดงชุดใหญ่นะคะภายในวันที่14-15พฤษภาคมนี้พลาดชมไม่ได้ทีเดียวค่ะรายการใต้เบื้องพระยุคลบาทวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingin.com นะคะและถ้าหากข้อมูลดีๆจะแนะนำผ่านทางรายการติดต่อผ่านเราได้ที่022-748-296มาติดตามรับชมรายการสารคดีที่ทำให้คุณรักแผ่นดินไทยมากขึ้นกับใต้เบื้องพระยุคลบาทในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ